ั้นสมัยรัชกาลที่3พอดีเนี่ยอังกฤษทำสงครามฟินกับจีนครับปราบจีนจนราบเรียบเพราะฉะนั้นจีนก็เลยโดนคล้ายๆโดนยึดประเทศการค้าระหว่างสยามกับจีนก็เลยต้องหยุดลงครับทั้งอินเดียทั้งจีนเนี่ยถูกฝรั่งเข้าครอบงำก็เลยต้องหันมาค้าขายกับฝรั่งแทนก็เกิดสนธิสัญญาเบาลิ่งเพราะว่าจีนเนี่ยโดนฝรั่งปราบเศรษฐกิจแบบตลาดที่รุ่งเรืองและกลุ่มสังคมใหม่ส่งผลให้เกิดวิธีคิดแบบใหม่ๆที่มาจากโลกตะวันออกและโลกตะวันตกทำให้ผู้คนหันมาให้คุณค่ากับการอ่านออกเขียนได้และเรียนรู้มากขึ้นเป็นสังคมเริ่มการเรียนรู้นะครับฝรั่งต่างชาติกลุ่มทูตหมอสอนศาสนาโดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่4นะครับก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาตอนนั้นรัชกาลที่4ไปบวชเนี่ยนะบวชเพื่อหนีภัยจากรัชกาลที่3ก็มีการติดต่อพวกฝรั่งพวกสอนศาสนาเรียนรู้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเรื่องการพิมพ์การนำหนังสือเครื่องมือจากตะวันตกเริ่มมีเครื่องจักรไอน้ำวิชาการต่างๆเข้ามามากขึ้นนะครับมันก็เริ่มมาสู่การเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นการพัฒนาเข้ามาเรื่อยๆในสมัยนั้นต่างชาติคือพวกตะวันตกเข้ามาอังกฤษที่อินเดียก็ลุกเข้ามาพม่า2369ทีนี้แถวนี้ไม่ได้รบกันแล้วคือโดนฝรั่งยึดหมดพม่าที่เคยรบกับไทยก็โดนอังกฤษยึดไปฝรั่งก็เลยกลายมาเป็นภัยคุกคามตัวใหม่ครับไม่มีพม่ารบกับไทยแล้วมันกลายเป็นฝรั่งมาปราบหมดเลยยึดอินเดียยึดจีนยึดพม่าอีกอย่างนึงก็คือว่าไม่ได้มาแต่ตัวครับเอาฝิ่นเข้ามาด้วยเอาฝิ่นมาจีนแล้วก็ขยายมาขายในเมืองไทยคนจีนชอบถูกฝิ่นฝรั่งหมอสอนศาสนาก็แอบขนเข้ามาครับไม่ใช่อังกฤษอย่างเดียวนะไอ้พวกหมอสอนศาสนาก็เอาฝิ่นมาขายด้วยพวกทาสที่ทำงานหนักๆมีโซ่ตัวล่ามอยู่มีการพนันดาดดื่นกษัตริย์ก็อาศัยฝิ่นเก็บภาษีจากฝิ่นทั้งเหมืองแร่ยางพาราสารพัดครับสารพัดของที่ดีที่สุดคือแถวนี้เนี่ยเป็นดินแดนที่รวมสมบูรณ์นะมีทุกอย่างที่ต่างชาติต้องการสินค้าที่มีค่าเหมืองแร่ยางไม้เครื่องเทศพริกไทยข้าวน้ำตาลคุณภาพที่ดีที่สุดและถูกที่สุดผลไม้นานาชนิดที่มีรสชาติดีที่สุดในโลกพวกฝรั่งก็เลยเข้ามาสำรวจทำการบันทึกทำแผนที่ทั้งสยามกัมพูชาลาวราชสำนักสยามต้องยอมเซ็นสนธิสัญญากับฝรั่งพ่อค้าต่างชาติจัดหาอาวุธและของใช้ฟุ่มเฟือยให้ราชสำนักสมัยรัชกาลที่3กรุงเทพเป็นศูนย์รวมอำนาจรัฐเป็นเมืองท่าส่งออกข้าวและไม้สักตอนนั้นกรุงเทพมีประชากรเท่าไหร่ครับกรุงเทพทั้งหมดนะมีประชากรแค่ 100,000 คนเดี๋ยวนี้เป็น10ล้านครับเป็น100เท่าอ่ะประชากรส่วนใหญ่อยู่ตรงไหนครับรัชกาลที่3นะประชากรกรุงเทพส่วนใหญ่อยู่บนแพริมน้ำครับไม่มีถนนนะครับใช้ทางน้ำเพื่อการสัญจรเนื่องจากถนนมักจะเป็นหล่มโคลนถนนที่เป็นโคลนเป็นหล่มเป็นหลุมหมดเลยอย่าว่าแต่รถนะครับเดินแทบจะไม่ได้เลยต่อมาจึงมีการขยับขยายเป็นเมืองบกเมื่อก่อนเป็นเมืองน้ำนะครับอาศัยคลองอาศัยแพอาศัยเรือต่อมาเป็นเมืองบกโดยมีการสร้างถนนเจริญกรุงเป็นแห่งแรกในปี2400เนี่ย150ปีก่อนเพิ่งมีถนนเส้นแรกครับคือถนนเจริญกรุงสร้างทำไมครับเจริญกรุงหรือนิวโรดฝรั่งเรียกนิวโรดนะครับสร้างครั้งแรกรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวยุโรปได้ตั้งบ้านเรือนเดินเล่นและใช้รถม้าบรรดาสถานทูตธนาคารสำนักงานของบริษัทฝรั่งทั้งหมดอยู่ที่ถนนเจริญกรุงหมดเลยข้างเก่าๆโอเรนเตลเนี่ยอยู่ถนนนี้หมดเลยครับสร้างให้ฝรั่งโดยเฉพาะหลังจากนั้น33ปีก็มีถนนทั้งหมดเพียง14กิโลเมตรทั้งกรุงเทพทั้งประเทศไทยมีถนน14กิโลเมตรนะครับในปี2433เมื่อ120กว่าปีก่อนเนี่ยก่อนหน้านั้น
ชาวจีนก็มักนุ่งกางเกงและเสื้อกุยเฮงเป็นเสื้อคอกลมผ่าอกตลอดติดกระดุมมีกระเป๋าด้านล่างข้างละกระเป๋าขณะที่คนไทยและคนอื่นยังนุ่งสโลงหรือผ้าถุงหรือคาดผ้าขาวม้าโดยพวกผู้หญิงจะมีผ้าคาดอกสมัยก่อนรัชกาลที่4นะสมัยการที่3เนี่ยคนไทยยังไม่นิยมสวมเสื้อนะครับคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้สวมเสื้อนะครับรัชกาลที่4จึงมีรับสั่งให้ผู้คนเข้าเฝ้าสวมเสื้อเพื่อความศรีวิไลถ้าฝรั่งไม่เข้ามานะครับคนไทยก็ยังไม่สวมเสื้อเหมือนเดิมรัชกาลที่4เห็นฝรั่งมาสวมเสื้อก็เลยสั่งครับให้คนไทยสวมเสื้อเพื่อแสดงความเจริญจะได้ไม่อายฝรั่งพอมาถึงรัชกาลที่5จึงให้หญิงชายในราชสำนักสวมใส่เสื้อผ้าที่ตัดเย็บให้พอดีตัวทั้งทอดบนและทอดล่างข้าราชการสมัยใหม่ที่มักต้องทำงานกับที่ปรึกษาชาวยุโรปก็จะเอาอย่างโดยสวมกางเกงและเสื้อแบบฝรั่งกลายเป็นแฟชั่นคนชั้นนำมาใส่เสื้อผ้าเข้ารูปสมัยร.5นี่นะครับแต่เดิมเนี่ยก่อนร.4คนไทยไม่สวมเสื้อนะแต่พวกคนงานชายก็ยังเปลยอกครับไม่สวมเสื้อเหมือนเดิมพวกคนงานนะไม่สวมเสื้อคนงานหญิงก็ใช้ผ้าคาดอกไม่ได้ใส่เสื้อนะครับใช้ผ้าคาดอกชาวเมืองสยามเริ่มมาสวมเสื้อผ้ากันทั้งตัวก็ในปลายสมัยรัชกาลที่5มีการสำรวจสัมมโนประชากรครั้งแรกในปี2426ประมาณ100ปีก่อนเนี่ยนะพบว่าชาวสยามและจีนมีรวมกันถึง 97% ของประชากรกรุงเทพทั้งหมดมีชาวจีนแค่1ใน4ซึ่งต่ำกว่าที่ฝรั่งคาดการฝรั่งคาดการว่ามีคนจีนครึ่งหนึ่งนะครับในกรุงเทพเป็นคนจีนครึ่งหนึ่งเพราะว่าอะไรครับที่มันสำรวจคนจีนน้อยลงก็เพราะว่าลูกหลานคนจีนเนี่ยรวมทั้งลูกหลานเฉลยชาวลาวเขมรมาเลย์ถือว่าตัวเองเป็นคนไทยเวลาไปสำรวจก็บอกว่าเป็นไทยซึ่งจริงๆก็คือเป็นคนจีนเป็นคนมาเลย์แหละแต่เขาถือว่าเขาเป็นคนไทยแล้วคนจีนทำการค้าถึง3ใน5ส่วนคนไทยส่วนใหญ่ทำการเกษตรรับจ้างรับราชการเพราะว่าชาวจีนก็อพยพกันมาเรื่อยๆครับหลังปี2400ช่วงศตวรรษที่2420เริ่มมีเรือกลไฟวิ่งระหว่างเมืองท่าทางตอนใต้ของจีนมีชาวจีนอพยพเข้าสยาม1ล้านคนนะครับสมัยเมื่อ100ปีก่อนโดยมีชาวจีนประมาณ 370,000 คนตั้งหลักแหล่งอยู่เมืองไทยเป็นการถาวรจึงมีคนจีนเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรกรุงเทพโดย3ใน5ก็อย่างที่ทราบเป็นจีนเต้จิ๋วนะครับส่วนใหญ่จีนเต้จิ๋วแล้วก็มีจีนแค่จีนไหหลำก็เข้ามาค้าขายพวกทำเครื่องจักรวิศวกรโรงสีข้าวโรงเลื่อยไม้อู่ต่อเรือทำการค้าคนจีนทำการค้าเก่งกว่าพวกยุโรปเพราะมีเครือข่ายพ่อค้าช่วยซื้อข้าวจากชาวนาตามหมู่บ้านจัดการบริหารพวกกุลีจีนซึ่งเป็นคนจีนด้วยกันนะพัฒนาเครือข่ายทางการค้าก็มีจับกลางเข้ามาอันนี้แหละครับที่เริ่มให้เห็นว่ามันมีการอพยพผู้คนมีการเข้ามาและพอถึงยุคล่าในคมสมัยร.4ร.5เมื่อเราเกือบ200ปีก่อนสมัยร.4ร.5นี่นะครับที่ลาบลุ่มเจ้าพระยาส่วนใหญ่ยังเป็นป่าเต็มไปด้วยสุมทุมพุ่มไม้และช้างป่านะครับสมัยร.4ร.5เนี่ยที่ลาบลุ่มเจ้าพระยานี่มีช้างป่าด้วยนะครับบริเวณใกล้ทะเลหรือแม่น้ำมีพื้นที่ชุ่มน้ำเต็มไปด้วยหญ้าคาและจระเข้นะครับสมัยร.4ร.5เนี่ยแม่น้องแม่น้ำนี่มีจระเข้เยอะมีช้างป่าด้วยนะสองฝากฝั่งแม่น้ำส่วนมากยังรกร้างเต็มไปด้วยป่าทึบมีประชากรในที่ราบลุ่มภาคกลางประมาณ 500,000 คนเท่านั้นเองทั้งหมดในปี2390พอ100ปีต่อมาจึงมีชาวบ้านเข้ามาตั้งบ้านเรือนเฉลี่ยปีละประมาณ 7,000 ครัวเรือนขยายที่นาเพิ่มขึ้นกว่า 200,000 ไร่จนมีคลองตัดผ่านเหมือนตาหมักลุกมีที่นาผุดขึ้นทุกคนทุกแห่งปี2493ก็เริ่มมีการอพยพเข้ามาชาวจีนเนี่ยนำเมล็ดพันธุ์พืชหลากหลายชนิดเข้ามาปลูกรวมทั้งพวกไพร่ที่หลีกเลี่ยงการเข้าเวรก็เข้าไปทำไร่บุกเบิกปลูกอ้อยเป็นส่วนใหญ่พลาดอ้อยซบเซาน้ำตาลจากยุโรปชวาอินโดราคาถูกกว่าเข้ามาตีตลาดก็หันไปปลูกข้าวครับเมืองไทยก็มีการขยายตัวของคนงานในเมือง
หรือในไร่ที่ปลูกพืชไร่มีความต้องการข้าวมากขึ้นมันก็เริ่มมีการพัฒนาเริ่มเปลี่ยนมีการขุดคลองขุนนางก็เริ่มเจริญรอยตามไปขุดคลองเริ่มหันมาทำหากินกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงชาวบ้านก็หันมาทำการค้าทำการผลิตค้าขายโดยมีคนจีนเนี่ยเป็นคนริเริ่มในการค้าในการผลิตของใหม่ๆพวกโรงสีข้าวขายข้าวทีนี้พวกขุนนางต้องการเปลี่ยนแปลงระบบขุนนางตระกูลบุญนาคซึ่งตอนนั้นมีอำนาจมากได้เชิญเซอร์จอห์นเบาริงผู้ในราชการอังกฤษที่ฮ่องกงมาเจรจาการค้ากับสยามเปิดเสรีการค้าปรับภาษีการเดินเรือยอมให้อังกฤษนำฝิ่นเข้ามาขายในประเทศไทยแล้วก็มีการจดทะเบียนไพ่หลวงสมัยรอสีเรียกง่ายๆว่าไพ่ขึ้นกับกษัตริย์อย่างเดียวนะไม่ขึ้นกับขุนนางตรงนี้แหละครับที่มันเริ่มมีการใช้พิธีการต่างๆเริ่มอ้างความเป็นไทยแล้วเพราะว่าพอมีการเข้ามาขอให้สยามปักปันเขตแดนเนี่ยพออังกฤษยึดพม่ายึดมลายูซึ่งมีเขตแดนติดต่อกับสยามก็ขอให้สยามปักปันเขตแดนระหว่างกันให้ชัดเจนแทนระบบเดิมเพราะระบบเดิมนี่ไม่มีแผนที่นะครับระบบเดิมนี่แทบจะไม่มีขอบเขตประเทศระบบเดิมแท้ความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้ครองนครเรื่องหลักอังกฤษก็ลุกมาทางใต้ครับเข้ายึดดินแดนบางส่วนจากพม่าฝรั่งเศสมาทางตะวันออกยึดไส้ง่อนยึดเขมรแล้วก็อ้างข้ออ้างทางประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสอ้างว่าเวียดนามเคยครอบครองดินแดนเหล่านี้ระหว่างฮานอยไส้ง่อนกรุงเทพเมื่อฝรั่งเศสยึดเวียดนามได้แล้วก็อ้างสิทธิเหนือดินแดนที่เวียดนามเคยครอบครองมาก่อนอ้างว่าอันนี้เคยเป็นของเราใช้ชื่อนั้นชื่อนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการอ้างว่าเป็นคนไทยเป็นเชื้อไทยเชื้อชาติไทยไอ้คำว่าประเทศไทยมันมามีตอนนี้แหละครับตอนที่ฝรั่งมันจะมายึดดินแดนอ้างว่าเป็นคนชาติไทยมาก่อนตอนฝรั่งเข้ามาเริ่มทำสนธิสัญญาหลายฉบับก็จึงได้มีการพูดถึงเรื่องชนชาติตอนนั้นเนี่ยมีการเรียกชาวต่างชาติทั้งหมดที่อยู่ในสยามเรียกว่า12ภาษาหรือ40ภาษาที่บานประตูวัดโพสมัยรัชกาลที่3นะครับมีภาพเขียนแสดงลักษณะของแต่ละชนชาติ27ภาพครับ27ชนชาติก็มีทั้งลาวทั้งมาลายูเขมรว่ากันไปโดยบรรยายลักษณะของคนไทยว่าคนไทยหมายถึงพวกขุนนางที่มีอำนาจเหนือผู้อื่นกษัตริย์เรียกตนเองว่าเจ้ากรุงสยามและสยามมินสำหรับเมืองที่ไกลออกไปจากกรุงราชโกสินทร์เขาเรียกชื่อตามลักษณะเชื้อชาติเขาเรียกว่าลาวอีสานลาวพยัพลาวตะวันตกเฉียงเหนือเรียกว่าเขมรเรียกมลายูหรือแขกเพื่อต้องการตอกย้ำว่าจักรวรรดิสยามมีอิทธิพลเหนือผู้คนเชื้อชาติอื่นๆรัชกาลที่5เองก็ได้แนะนำพวกเองเมื่อข่าวเสด็จประพาสอินเดียในปี2415หรือมาประมาณ140ปีก่อนและการที่อ่านบอกว่าเป็นกษัตริย์สยามผู้ทรงพระราชอำนาจเหนือลาวและมาลายูเพราะฉะนั้นสมัยนู้นจริงๆอ่ะไอ้ความเป็นคนไทยหรือกรุงเทพมันก็อยู่แค่ในเมืองหลวงแล้วที่จริงแล้วเนี่ยมันก็มาจากผู้คนที่ถูกกวาดต้อนอพยพเพราะฉะนั้นจะพูดไปแล้วฝรั่งเศสได้ใช้ข้ออ้างทางเชื้อชาติฝรั่งเศสบอกว่าคนลาวเป็นอีกชนชาติหนึ่งที่ไม่ใช่ชาวสยามชาวสยามนี่มีหลายชนชาติผสมปนเปกับชาวจีนครับชาวสยามและคนไทยนี่มีหลายชนชาติผสมปนเปกับชาวจีนเพราะฉะนั้นคนสยามหรือคนไทยแท้ๆเนี่ยจึงเป็นแค่คนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มผู้ปกครองที่มีจำนวนน้อยนิดที่ครอบงำคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ไม่ใช่คนไทยคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยนี่ไม่ใช่คนไทยนะครับคนไทยคือคนส่วนน้อยซึ่งมันอุปโลกเองอ่ะดูไปแล้วเนี่ย
แม้แต่เราจากกีมาก็เป็นคนไทยนะเป็นมอญเป็นจีนคนไทยจริงไม่รู้มันมีหรือไม่มีมันอุปโลกกันขึ้นมาคนไทยมีครับที่ภาษาไทยแต่อยู่ในจีนนะครับสิบสองปนานะฝรั่งเศสได้ขยายขอบเขตให้ชาวอินโดจีนที่อยู่ในสยามมีสถานภาพเป็นคนในพระคัมภีร์ฝรั่งเศสให้เป็นอิสระจากสยามโดยขยายรวมไปถึงลูกหลานของชาวลาวและเขมรทุกคนครับคือไทยก็คือสยามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะลาวเขมรทุกคนลูกหลานทุกคนเนี่ยอยู่กับฝรั่งเศสหมดแม้แต่คนจีนที่ต้องการอยู่ในบังคับของฝรั่งเศสเพื่อความสุขในการทำการค้าเพราะฉะนั้นเวลาฝรั่งเข้ามานะครับฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยชาวสยามจำนวนมากอยากอยู่กับฝรั่งเศสครับไม่อยากอยู่กับกษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิทธิภาพนอกอาณาเขตนั้นมันเป็นเรื่องที่คนไทยคนสยามต้องการอยู่แล้วเพราะไม่อยากอยู่กับศักดินาเขาอยากอยู่กับฝรั่งเศสเพราะอยู่กับศักดินาเนี่ยถูกเกณฑ์แรงงานทำงานฟรีแล้วไปทำงานกับฝรั่งมันแฟร์กว่ามันยุติธรรมกว่าได้ค่าแรงดีกว่าทำงานที่ศักดินาฟรีครับเพราะฉะนั้นราชสำนักสยามหรือศักดินามันจึงต้องอาศัยวาทกรรมเรื่องเชื้อชาติอ้างยังไงครับอ้างง่ายๆว่าคนไทยเชื้อชาติไทยหมายถึงคนที่พูดภาษาไทยอ้างง่ายๆพูดภาษาไทยเป็นคนไทยหมดบอกว่าคนพูดภาษาไทยทุกกลุ่มทุกสำเนียงเป็นคนไทยหมดครับแล้วก็อ้างคำนึงว่าคนที่อยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเป็นคนไทยเป็นประสงค์นิกรเป็นข้าราชบริพารของกษัตริย์องค์เดียวกันเป็นคนไทยเหมือนกันหมดแล้วก็ทำง่ายๆครับตั้งมณฑลใหม่หลัง2442ประมาณ110ปีก่อนเนี่ยนะเอาง่ายๆคือเปลี่ยนชื่อไม่ใช้ชื่อเดิมชื่อเดิมเนี่ยมันแบ่งชัดแบ่งเชื้อชาติชัดเจนว่าเป็นลาวเป็นเขมรเป็นมาลายูเป็นแขกตั้งใหม่ครับเอาง่ายๆนะตั้งเป็นภาษาบาลีสันสกฤตโดยบางชื่อมีความหมายเป็นชื่อทิศครับโดยมีกรุงเทพเป็นศูนย์กลางเช่นอุดรพายัคฆ์บูรพามณฑลอุดรมณฑลพายัคฆ์เมื่อก่อนเรียกเป็นลาวเป็นเขมรเป็นมาลายูแขกนะเปลี่ยนครับอาศัยเปลี่ยนชื่อและอ้างใหม่ๆเพื่อเอาไว้ไปอ้างสิทธิ์กับพวกฝรั่งเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับไอ้คำว่าไทยคำว่าสยามไอ้เป็นเรื่องอุปโลกเป็นเรื่องอ้างเพื่อเอาไว้ต่อรองกับฝรั่งเพราะแต่เดิมก่อนหน้านั้นน่ะก็ใช้คำว่าแขกคำว่าลาวคำว่าเขมรพอฝรั่งมาบอกว่าอันนี้เป็นคนไทยครับพูดภาษาไทยอยู่ในราชอาณาจักรไทยแล้วก็เปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนเป็นมณฑลบุรพาอุดรพายัคฆ์บ้ากันไปเอาง่ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าไทยเนี่ยภูมิใจในความเป็นไทยมันคืออะไรอย่างที่ผมย้ำนะครับว่าเราไม่ต้องพูดถึงอดีตอดีตมันผ่านมาลบกันไปลบกันมาล้างกันไปกวาดกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องในอดีตครับเราต้องส่งเสริมความเข้าใจกันมากขึ้นอดีตที่ผ่านมาพม่ามาเผาอยุธยาเนี่ยมันก็ไม่ใช่คนพม่ามันเป็นศักดินาพม่าพระเจ้ามังละพระเจ้าอังวะว่าไปกษัตริย์ไทยที่ไปกวาดก็เป็นศักดินาครับไปกวาดเข้ามา6-7รอบเผาเมืองเขาเหมือนกันครับมันแล้วแล้วกันไปมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วไอ้ที่โดนกวาดมาเนี่ยมันก็พูดไทยกันหมดไอ้ที่โดนกวาดไปก็พูดพม่าหมดเอาไปเอามาแล้วเนี่ยคนในพม่าจำนวนมากก็เป็นคนไทยที่ถูกกวาดไปคนไทยทุกวันนี้ก็เป็นคนเขมรคนลาวคนในที่ถูกกวาดมาแล้วก็เป็นคนจีนที่มาหากินอยู่ในเมืองไทยมาเป็นจับกลางเป็นกรรมกรเพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่มีครับคำว่าไทยมันไม่มีมันมีแต่มนุษย์มันมีแต่คนอย่าไปอ้างเรื่องในอดีตนะครับใครเคยลบกับใครช่างมันนะครับมันผ่านไปแล้วอย่าปล่อยให้เขาเอาอดีตมาหลอกมาเสี่ยมมันจะเป็นคนชาติไหนไม่สำคัญครับทุกวันที่คนในพื้นแผ่นดินนี้มาพูดภาษาไทยคนอีกที่หนึ่งมันก็พูดภาษาลาวซึ่งคล้ายๆภาษาไทยซึ่งจริงๆมันเป็นภาษาเดียวกันนะแต่มันมาทำให้ต่างจะพูดภาษาอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นคนเหมือนกันอยู่ในภูมิภาคเดียวกันต้องรักกันนะครับ
เพราะเรามีศัตรูร่วมกันประชาชนเนี่ยอยู่ด้วยกันได้เมื่อเป็นประชาธิปไตยความแตกต่างมีครับซึ่งเราต้องเคารพไม่ใช่ไปใช้วาทกรรมว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวกันแบ่งแยกไม่ได้ไม่ใช่ครับเราไม่ได้แบ่งแยกแต่เราต้องยอมรับความแตกต่างยอมรับอัตลักษณ์ให้เขามีโอกาสอิสระอย่างผมเรียนได้ทราบพวกสหพันธรัฐพวกอเมริกานะมันแตกต่างกันเยอะเลยมันยังแข็งเลยเพราะอะไรเพราะว่าประเทศนั้นเนี่ยให้อิสระให้เสรีให้ความเสมอภาคเขารักประเทศเพราะอะไรครับเพราะประเทศให้ความเป็นธรรมให้ความเป็นกลางให้ความเสมอภาคกับเขาแต่ประเทศที่เป็นหนึ่งเดียวระบอบไทยเนี่ยนะตั้งแต่ร.5จนรัชกาลที่9มันรวมศูนย์อยู่กรุงเทพที่เดียวเนี่ยมันผูกขาดอยู่ครอบครัวเดียวครับผูกขาดอยู่คนกลุ่มเดียวเนี่ยมันเป็นแต่หนึ่งเดียวกันยังไงมันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ชื่อแต่ผลประโยชน์ที่มันได้เท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับประชาชนนะครับมันเป็นศัตรูกับประชาชนอเมริกาเขาเป็นสหรัฐแต่ละรัฐมีความอิสระพอสมควรแต่เขาเป็นประเทศเดียวกันแต่เขาให้ความเสมอภาคให้ความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมอันนั้นคือความเข้มแข็งครับไม่ใช่สักแต่ว่าภูมิใจในความเป็นไทยเป็นหนึ่งเดียวครับทุกอย่างขึ้นกับกรุงเทพทุกอย่างขึ้นกับกษัตริย์ทหารขึ้นกับกษัตริย์ศาลขึ้นกับกษัตริย์สิ่งที่ได้รับคืออะไรก็คือมาต้นความสุขปล้นอนาคตของคนในประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่ามาอ้างเอกราชอย่ามาอ้างความเป็นไทยเพื่อดูถูกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในภูมิภาคนี้ต้องเคารพความเป็นคนเสียก่อนเป็นพื้นฐานเลยนะเคารพความเป็นคนความเสมอภาคเสียก่อนครับจึงจะมีสิทธิ์มาอ้างจึงจะมีสิทธิ์อ้างความภูมิใจได้คนในประเทศนี้จะภูมิใจได้ต่อเมื่อประเทศนี้ให้ความเคารพในความเป็นคนของเขาถ้าเขาไม่เคารพความเป็นคนก็เห็นคนต่ำกว่าคนเขาเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนไม่ดีมีแต่พวกเขาที่เป็นคนดีมีแต่พวกเขาที่ไม่โกงมีแต่พวกเขาที่เก่งมีแต่พวกเขาที่เชื่อถือได้ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องพูดความเป็นไทยมันไม่มีแล้วความเป็นไทยโดยตัวมันเองก็ไม่มีอยู่แล้วความเป็นไทยที่เป็นความอิสระมันยิ่งไม่มีใหญ่เลยครับความเป็นไทยที่เคารพในความเป็นคนมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจะพูดถึงเชื้อชาติพูดถึงชาติกำเนิดพูดถึงที่มาที่ไปมันต้องพูดถึงปัจจุบันพูดถึงอนาคตพูดถึงความเคารพในมนุษย์ด้วยกันก่อนถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็เป็นเพียงวาทกรรมเป็นแค่ตรรกะเป็นแค่เรื่องตอแหลหลอกลวงหลอกให้เราหลงในเรื่องที่มันไม่มีจริงอ่ะความเป็นไทยภูมิใจในเอกราชเอกราชยังไงประเทศอื่นที่เขาเป็นเมืองขึ้นนะครับทุกวันนี้เขาไปถึงไหนแล้วฮ่องกงสิงคโปร์เป็นเมืองขึ้นเมืองเช่าประเทศอื่นๆก็เป็นเมืองขึ้นเดี๋ยวนี้เขาไปเป็นประชาธิปไตยเขาเคารพในความเป็นมนุษย์แต่ไอ้ประเทศที่อ้างว่าไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเนี่ยเคารพในความเป็นมนุษย์ไหมรังแกคนด้วยกันเองอ่ะพูดไปทั้งหมดนี้เพื่อให้เห็นว่าไอ้ความเป็นไทยที่อ้างกันมายาวเฟ้ยเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงแล้วมีข้อโต้แย้งยังไง